วัสดีครับผมเด็กชายทางเทพเจริญกิจมนต์เลขที่18ห้องสองม2ทับ3ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการใช้ Interactive Simulation กับการเปลี่ยนสถานะของสัตว์ครับซึ่งนี่คือเป็นการทดลองเปลี่ยนสถานะของสัตว์นะครับนี่ก็เป็นที่บรรจุสารครับแล้วก็นี่จะเป็นสารครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนสถานะของสัตว์ครับแล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนตรงนี้ขึ้นครับจะเป็นการให้ความร้อนครับแล้วก็เลื่อนลงจะเป็นการให้ความเย็นครับแล้วก็นี่คือปุ่มรีเซ็ตครับแล้วก็อันนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนจากองศากับมีองศาคลิปได้กับองศาฟาเรนไฮต์องศาเซลเซียสครับผมก็ได้เริ่มต้นที่สารนีออนนะครับผมจะให้ความร้อนสารนีออนจนถึงลบ200องศาเซลเซียสครับจากการดูนะครับอนุภาคของสารค่อนข้างจะกระจัดกระจายครับผมจะบันทึกผลให้นีออนในลบ200องศาเซลเซียสเป็นแก๊สครับต่อไปนะครับก็ผมจะให้ความร้อนต่อไปที่ลบ120องศาเซลเซียสครับ180องศาเซลเซียสครับก็อนุภาคยังคงกระจัดกระจายครับก็ยังคงแก๊สอยู่แล้วก็ต่อไปก็เป็น-160องศาเซลเซียสครับอนุภาคยังกระจัดกระจายครับก็ยังเป็นแก๊สอยู่ครับต่อไปนะครับสารที่ผมทดลองอันต่อไปก็คืออาร์กอนครับก็ผมจะกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ให้ความร้อนไปถึงลบ200องศาครับอนุภาคของสารยังคิดเหลือครับแต่ว่าคือความกระจายนิดหน่อยมันยังอยู่ในของแข็งอยู่ครับแล้วก็จะให้ไปที่ความร้อนไปที่ลบ160องศาสารค่อนข้างจะมีความกระจายแล้วก็ยังที่เดียวกันแล้วก็มีแบบช่องว่างในระหว่างอนุภาคสูงให้เป็นของอีกดังนั้นก็ให้ความร้อนผมให้เกินต้องเป็น180ก่อน180เป็นของก็ให้ความร้อนไปที่160อนุภาคก็กระจัดกระจายเป็นแก๊สครับต่อไปสารชนิดที่3ครับจะเป็นออกซิเจนกดเป็นรีเซ็ตก็ให้ความร้อนสารจนถึงลบ200องศาเซลเซียสสารนั้นมีความมีติดกันแต่ว่ากระจายนิดหน่อยยังเป็นของแข็งอยู่ครับแล้วก็ให้ความร้อนไปที่-180องศาสารค่อนข้างจะมีช่องว่างครับแล้วก็กระจายแต่ว่ายังมีความติดกันอยู่ให้เป็นของเหลวก็ให้ความร้อนไปถึง-160องศาเซลเซียสสารก็ยังมีความสถิตกันแล้วก็มีความกระจายแต่ว่ามีช่องว่างอยู่แล้วก็ยังไม่ฟุ้งกระจายมากแล้วก็สารที่สุดท้ายครับก็คือน้ำนี้ผมจะให้ความเย็นครับไปที่200องศาลบ200องศาเซลเซียสอนุภาคค่อนข้างจะที่ติดกันมากครับจะให้เป็นของแข็งแล้วก็ให้ความร้อนจนถึง
-180 องศาเซลเซียสครับถ้าพายกันอย่างที่เป็นการอยู่ครับจะเป็นของแข็งแล้วก็-160องศาเซลเซียสอนุภาคก็ยังเรียนที่เป็นการอยู่ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ